ก็เป็นสิ่งสัตว์ทุกพิจารณาหาต้นเหตุและการหาเหตุผลซึ่งตามเราต้องไปดูกับผมครอบเรื่องราวก่อนนะครับที่การแต่งตั้งเนี่ยเราต้องไปดูว่าพ.ร.บ.คณะสงฆ์เนี่ยฉบับตัวเองเนี่ยได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งจากพระเจ้าอยู่หัวองค์ต่างท่านก็ยินดีว่าโอ้มันจะเป็นประวัติศาสตร์นะถ้าเราได้เพราะว่าอย่าลืมว่าพระสงฆ์เนี่ยมีศีลาจารวัดมีคุณงามความดีทางคณะสงฆ์เองมศเองหรือคณะกรรมการเนี่ยผู้เป็นประมาณ17ในการ30ทีเป็นต้นมาเนี่ยขาดก็ออกผมก็คิดว่าจะลาออกแค่จะลาออกแล้วไปส่งเรื่องไปหาใครอ่ะจังด้วยในการแต่งตั้งพระครูสุทธิยันสองคนอาจารย์เล็กเนี่ยประชุมคุณสาธิเป็นพิเศษกันในโอกาสนี้ผู้บริหารก็ได้นำพาพวกเราในรับหรือส่วนไหนก็แล้วแต่ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ให้รับทราบถูกแล้วส่งเสริมคณะสงฆ์ก็คือก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยก็ตัดปุ๊บไปเฉยอ้าวทำอะไรเนี่ยมันต้องมีเหตุมีผลติดระดับผู้ใหญ่ระดับมหาวิทยาลัยสมาคมดูพรบคณะสงฆ์ว่าการให้อำนาจเนี่ยการตั้งตอบที่ต่างในต่างเท่าที่ต้องการแสดงหาตั้งตอบตรงนั้นครับที่ผมว่าเมื่อท่านจะมาตั้งข้อสองปีหรือเป็นจะมาเพื่อที่จะได้ก็ไม่มีใครพูดอะไรสักอย่างนะครับที่เข้าไปไหมมันไม่มีมีแต่คำบอกเล่ามีแต่เอกสารต้องข้ามไว้ก่อนไม่ได้แต่เราที่แล้วก็ย้อนขอให้เปลี่ยนแปลงก็ไม่ทุกคนยังตั้งไว้แล้วต้นมาแล้วจริงจริงจริงอยากทราบเหตุผลอยากทราบเหตุผลว่าที่ปลดเนี่ยเพราะอะไรแล้วหนักหนาสาหัสสักกันมากมายอย่างไรแล้วทีนี้ในกรณีที่ท่านที่จะมาเป็นเนี่ยเคยมีอธิกรณ์มาก่อนไหมแล้วข้ามภาคข้ามจังหวัดด้วยอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่แปลกใหม่สำหรับเราเหมือนกันเจ้าคณะที่จะมาเป็นเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยไม่ได้อยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ไม่ได้อยู่ในเขตปกครองภาค9แล้วทีนี้ถ้ามองในแง่หนึ่งนะในรองเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่รักษาการตัวนี้ได้หรือยังไงหรือแล้วเจ้าคณะอำเภอต่างๆเนี่ยก็ไม่มีคุณสมบัติใช่ไหมที่จะมาเคลียร์เรื่องนี้มาดูแลเรื่องนี้มาบริหารกิจการคณะสงฆ์สนองงานได้แต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายจริงๆว่าจากที่อื่นจากที่อื่นมาแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าท่านนะไม่ได้ว่าท่านไม่ดีเพียงแต่ว่าระบบการบริหารจัดการเนี่ยก็อยากจะให้เป็นไปตามคำลองอ่ะไม่ใช่ว่าที่สะกดประมาณ3องค์นี้สององค์แรกมีเหตุผลยังไงคือองค์ที่กระสินไม่มีเหตุผลนั่นใช่เราอ่านดูองค์ที่หนึ่งที่สองเนี่ยก็มีเหตุผลแนบท้ายด้วยว่าสาเหตุที่ปลดเพราะอะไรแต่ว่าองค์ที่สามพออ่านจบแล้วไม่มีอะไรเลยอันนี้มันเกิดขึ้นจากโซเชียลนะไม่ได้หมายความว่าเราเกิดขึ้นจากสื่อทั้งหลายทั้งปวงเพราะนั้นเราก็ต้องไปดูที่ต้นเหตุของสื่อต้องแนบเอกสารหลักฐานที่จากสื่อที่เราได้อ่านได้ศึกษาว่ามันเป็นยังไงก็จะเป็นทำนองนี้แหละเป็นลักษณะแบบขอความคิดเห็นหรือว่าทำหนังสือคัดค้านไปส่วนการแต่งตั้งมันก็เป็นเรื่องของท่านนั่นแหละก็เป็นหน้าที่ตามสายบังคับบัญชาอยู่แล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราเนี่ยก็แสดงออกได้แค่นี้แสดงออกได้อันดับแรกน่ะคิดว่าคงทำหนังสือไปเพื่อคัดค้านน่ะไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งในการที่จะแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดองค์ใหม่นี้แล้วประการที่สองก็คงเป็นเรื่องที่อยากจะทราบเหตุผลว่าเหตุผลที่ปลดเนี่ยเพราะอะไรใช่ก็มีสองเรื่องแค่นี้ก่อน